พระวัดชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัดชีบุตรชาววัดชีนั้นทั้งพวกญาติพระวงศ์ของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกันนะท่านนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวและได้ยินเสียงของพวกเขาจะไปเล่นอะไรนี่แหละเล่นอย่างนี้แหละคนสนุกสนานแต่ท่านนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็คงเรียกว่าเล่นลิเกละครหนังอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่ขั้นพุทธการก็เป็นนักสัตว์ฟังเสียงเอกโลโฮเฮกันไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญสมาธิเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขากำลังมีความสนุกหนุกลื่นเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกรื่นเริงกันแต่เราหาความสนุกรื่นเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดามายับยั้งที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งบำเพ็ญสมณธรรมในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นเขาไปตามความโง่เหงาเขาปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัดด้วยทำด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมมตะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายซ้ำๆซากๆไม่มีมันเลิกมันแล้วสักทีคือเขาไปสมส่งสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านถึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้ก็มีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สติทันทีเลยเทวดามาได้ร่างบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเลยได้ระลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญสมาธิในคืนวันนั้นปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลยก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองกิเลสมันมากระชิบว่าการทำสิ่งนั้นเป็นนั้นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีแล้วฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดามันฉุดลากขึ้นให้ได้สติสตังก็บำเพ็ญเพียรไปบรรลุธรรมเสียในคืนวันนั้นนั่นเรียกว่าวัดชีบุตรคือเป็นบุตรของชาววัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกับกองมีเวลามันกล่อมมันก็กล่อมได้อย่างนั้นต้องกินเด็กแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็มาอวยพรให้มาชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุถึงธรรมมันสุดยอดรู้สึกว่าท่านเป็นชิปปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกัน
ถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารณ์ไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารณ์เช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิหรือยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องกำหนดตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาว่าท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทะลุสัจธรรมได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนน่าจะอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียงจิตเมื่อได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายของเขาของเราแล้วจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนี่ไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมถ้าไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆท่านก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสปัญหาอาสวะประเภทใดป่าเปลี่ยวๆยังมีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากแต่พิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำหนักเท่านั้นก็ไม่มีอย่างอื่นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่คือมีเพื่อนฝูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวรู้สึกมีความอึดอัดเหนื่อยหน่ายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างเชื่องช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนด้วยแล้วก็ยิ่งจิตยิ่งตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยจากตนแล้วแม้เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือเขย่าเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่เป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ในป่าเปลี่ยวอยู่ในที่เช่นนั้นต้องเป็นผู้ที่พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยโดดเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงกล้าเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อกล้าเข้ามาสู่สถานที่นี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่นู้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตนเองอะไรอยากมากินก็กินเลยสิ
เขากินเขาอิ่มไปวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปเราตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตายให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างวิเลศกับธรรมให้ได้ชัยชนะอย่าได้ครั้งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเมื่อเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับบัญชาอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งๆที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ก่อกวนตนเองเรื่องราวอะไรละหายไปหมดเรื่องกลัวก็หายเรื่องอะไรละหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อกวนต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายนะนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผลจิตจะเหนือเหตุผลแต่ไม่ได้ย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสักระต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาจะตายในทางจงกรมนี่ก็ตายพอถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายและแสดงว่าถึงการแล้วในที่ไหนจะประคับขั้นให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านอีกมันก็คัดค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณยังไงนั่นอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากขาดแคลนท่านไม่ถือเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งกว่าการมันเป็นสมาธิด้วยความสะดวกสบายธรรมจะมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยกคลายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสังหารประหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละก็ทำงานกันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในสถานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่ก้าวเข้าไปสู่นาทีเช่นนั้นความรู้ความเห็นแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้ทันกับคนปัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดับกิเลสก็หมอบลงเป็นลำดับกิเลสหมอบเท่านั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกพุกพ่านแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุกพ่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางให้ดีหาผลอันเป็นความทุกข์ร้อนเข้ามาใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสทุกข์พลาดมากน้อยอย่างไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบโดยเอาความทุกข์มาเผาลนตนเองทั้งที่มันทั้งๆมันมีกองไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟ
พราะไฟมันกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังให้มันคิดในเวลาเช่นนั้นเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นและเห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาก็แยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขาก็แยกให้มันเห็นรวมฐานรวมขันธ์แม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งๆเท่านั้นจะไปกลัวไปเป็นกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นะคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตัดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญสำคัญเห็นลูกขโมยเสนาสนังนิสายปปชาตะเตยาวัชิวังอุสาโฮกันอยู่นะไล่เข้าไปในป่าในเขามันมีการลูกขโมยล้มไม้ในป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นเหตุที่จะให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจให้ที่ผาใบปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหล่ออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลสทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสและกลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ธรรมจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมไม่กลัวตั้งแต่ธรรมตอนนั้นนอกจากธรรมกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธาตุนี้ธรรมธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเหล่านี้หมุนก็ตัวเข้าไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแสบอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่เรียกว่าผู้ก่อการร้ายยุนั่นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ใดบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าท่าเข้าทีไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามต้องทุกข์ตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นเมื่อทุกข์บ่นเมื่อทุกข์จะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนกอบกวนคนผู้สอบแสวงหาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี้ตั้งแต่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเราจะมัดกิเลสเป็นเครื่องของกระด้างวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรที่เหลือก็ตายไปเลยตามทางจงกรมสถานที่นั่งที่นอนนี้จะฝ่ายชาติองค์เจริญที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันลงไปโดยลำหนักเพราะสติสตังคือความอันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำก็ไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่ากิเลสอาสวะไม่ได้
นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสติมันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเชียร์แล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางนี่แหละดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเรานั่งภาวนาบ้างได้แค่กี่นาทีโอ้ยเหนื่อยแล้วนอนซะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นี่พวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องของพุทธการท่านบรรลุเร็วองค์นั้นฟังฤทธิ์ที่นั่นที่นี่ฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังจัดล้มจัดตายเรียนจัดล้มจัดตายปฏิบัติจัดล้มจัดตายเราเห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้แทบล้มแทบตายที่อ่านลงไปกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายก็ตายลงหมอนเท่านั้นเองมันไม่เห็นพอที่จะได้รับความลำบากระบวนแทบล้มจัดตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มจัดตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับขั้งพุทธการธรรมะที่นำมาปราบประหารกิเลสก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเลสจะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องล่มจมชิบหายผลปีไปเช่นเดียวกับขั้งพุทธการแต่นี่เราเวียนเชิงไปเหยาะเหยาะไปแย่แย่มันนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอาอนี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยเราพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนก็ดีกว่าอะไรบ้างทำเล็กๆน้อยๆหรอโจมจิตโจมใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนไม่รู้หรอกขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณพอได้สติฟื้นกลับขึ้นมาโอ้นี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่ว่าทั้งพุทธการท่านภาวนาได้เรานี่ภาวนาแทบตายไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นค่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ได้นี่นะเหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับผลมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากที่สุดก็กิเลสไม่มีอะไรแก้ยากฆ่ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะนั้นจึงต้องใช้ประโยคพยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอมสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์เพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขหาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งๆที่ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่สลายไม่ทำไม่ถูกทำลายต้องถูกทำลายและชิบหายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสวขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วและไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานิกธรรมคื
ือนำผู้ปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่ต่างหากมันไม่ให้เราปฏิบัตินี่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำตรงนี้อย่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทั้งหลายก็ไม่เกิดผลอ่ะเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างทำส่งเสริมอัดส่งเสริมทำทำไมจะไม่เกิดทำไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวกันนี่เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั่นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีมันอยู่กับเราอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้อันนั้นปีเท่านี้เดือนมันเป็นต้องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานนี่ว่าไงหิวน้ำก็รับทานหิวข้าวรับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่พยายามรักษานี่แล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาได้ร่ำเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นแหละสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังอันนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเต็มแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะใครทำไมอยากได้มีเราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอาจด้วยธรรมเราควรจะทำไปโดยลำดับนั่นแหละสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้งสี่เรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจนะรับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับธรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจกิเลสเคยไปบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายกองใจจึงกลายเป็นของสกปรกเป็นภาชนะที่สกปรกด้วยสิ่งที่สกปรกทั้งหลายคือกิเลสนี่พยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลำดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านนี้ขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมสำราญทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามถ้าเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องบรรจุอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใสก็ไม่จนกรอบจนมุมมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี้แหละจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี้แหละจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมรรคสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรวันนี้ยุติเพียงเท่านี้